ม่กี่วันที่ผ่านมาทำ FC แห่เป็นห่วงผู้จัดละครคนเก่งอย่างนกจริยาแอนโฟเน่ที่อยู่ดีๆก็โพสต์ภาพจอดำใน Instagram ส่วนตัวกลับมารักตัวเองทำให้พี่น้องในวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันจำนวนมากและยังถูกโยงว่ากำลังมีปัญหาครอบครัวกับจอห์นนี่แอนโฟเน่สามีหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นก็มีสื่อไปสัมภาษณ์นกจริยาว่ามีปัญหากับสามีหรือไม่ทางนกจริยาก็ได้เล่าให้ฟังว่าที่จอห์นนี่ถามเลยเพราะเขาไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็มารู้หลังจากนั้นอีก 1-2 วันเขาก็มาถามว่าเธอลงอะไรทำไมคนมันพุ่งมาที่ฉันเธอเป็นอะไรฉันไปทำอะไรเราก็เลยบอกว่าซอรี่มันมีเรื่องอารมณ์เสียนิดหนึ่งและพอลงไปแล้วเราก็รู้สึกอยากขอโทษคนที่ได้เห็นข้อความนี้ก็เลยลงขอโทษไปว่าเราเบาปัญญาไปบ้างก็ลงเพื่อให้เรียนรู้ตัวเราเองด้วยว่าให้มีสติมากขึ้นล่าสุดนกจริยาได้ปลงผมเข้าพิธีบวชชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่สถานปฏิบัติธรรมเสถียรธรรมสถานที่ตั้งใจจะละทางโลกบวชชีเป็นเวลา15วันเพื่อรีเซ็ตตัวเองซึ่งก็มีคนในครอบครัวที่มากันพร้อมหน้าอีกทั้งยังมีคนใกล้ชิดในวงการบันเทิงมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าพิธีปลงผมได้โพสต์ข้อความลงใน Instagram ว่าก่อนจะปลงผมวันที่6เมษายนขอกราบทุกๆโอกาสในชีวิตกราบกัลยาณมิตรและทุกๆคนที่ได้เอื้อเฟื้อเอ็นดูและติดตามทุกๆงานที่ผ่านมาทั้งหลายครั้งนี้ตั้งจิตมั่นด้วยความอยากฝึกฝนกับการเดินทางภายในใจตัวเองจะพยายามค่อยๆฝึกปรือด้วยจิตเป็นสุขและสงบตามหนทางแห่งคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสถียรธรรมสถานซึ่งก่อนที่นกจริยาจะบวชนั้นก็ได้นำพวงมาลัยไปไหว้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือโดยได้โพสต์รูปพร้อมแคปชั่นว่ากราบผู้ให้ชีวิตผู้ให้โอกาสในอาชีพและสั่งสอนผู้ใหญ่ผู้ให้โอกาสดีๆแก่ชีวิตและโอกาสเรียนรู้ธรรมร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ